สวัสดีครับพบกับสุรข่าววอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่พันเผยความในใจหลังศึกไทยดาร์บี้รับไม่มองหน้าโมเมเพราะกลัวใจอ่อนนะจ๊ะพันเกิดปลาดนะครับเผยความในใจหลังช่วย IBK เอาโทษดับซ่าไอพาร์ทรับไม่ได้มองหน้าน้องโมเมเพนธาสุดสดเพราะกลัวใจอ่อนนะจ๊ะวันที่14พฤศจิกายนนะครับคนหลงหลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโบวีลีกฤดูกาล 2023-2024 รอบ2ซึ่ง IBK เอาโทษทีมของน้องชมพู่พันเกิดปราดเอาชนะไอพาร์ทต้นสกัดของโมเมธนชาสุขสดไปแบบสุดมัน3-0เซต25-20 25-14 25-15โดย MVP ในเกมนี้ตกเป็นของน้องชมพู่พันเกิดปราดซึ่งนับเป็น MVP ครั้งที่2ของเจ้าตัวแล้วโดยล่าสุดครับน้องชมพู่ได้ออกมายอมรับนะครับว่าไม่มองหน้าโมเมธนชาสุขสดรุ่นน้องวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพราะกลัวใจอ่อนพร้อมชื่นชมเพื่อนร่วมทีม IBK เอาโทษที่รับบอลแรกได้ดีมากพันเปิดเผยนะครับว่าเกมนี้ที่ได้เจอโมเมก็ไม่มองหน้าน้องเลยนะเพราะกลัวใจอ่อนแต่มีจังหวะที่โมเมมาตีทางพี่เพราะเขาตีตรงกันแล้วเขาก็ได้แต้มแล้วก็เลยพยายามให้มันทัดบล็อกหรือเซฟอะไรสักอย่างเพื่อช่วยทีมไม่ให้เขาได้แต้มเลยบวกกับเกมนี้เราทำกันบ้านมาดีและเพื่อนรับบอลแรกดีมากๆอีกด้วยโปรแกรมนัดต่อไปของ IBK เอาโทษมีคิวพบกับฮุนไดอิลสเตรทของน้องมดวิภาวีสีทองในวันที่16พฤศจิกายนนี้ตามเวลาประเทศไทย 17.00 นาฬิกาส่วน iPass นะครับของน้องโมเมมีคิวพบกับกวางจูเปเปอร์แบงค์ในวันที่15พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทย 17.00 นาฬิกานะครับก้นคุณได้รับไม่เปลี่ยนวิภาวีออกทั้งที่รู้ว่าเป็นตะคิวขึ้นเพราะหาคนเล่นแทนไม่ได้ถือว่าน้องมดวิภาวีนะครับเป็นเดอะแบกของทีมอย่างแท้จริงนะครับเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนโดยคังซองฮยองโค้ชของฮุนไดอิลสเตทยอมรับไม่เปลี่ยนวิภาวีออกทั้งที่รู้ว่าน้องเป็นตะคิวขึ้นเพราะหาคนเล่นแทนไม่ได้วันที่14พฤศจิกายนนะครับคนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโบวีลีกฤดูกาล 2023-2024 รอบ2นะครับคุณในอิลสเตทต้นสกัดน้องวิภาวีสีทองแพ้ให้กับพิงค์สไปเดอร์ที่นำทัพมาโดยคิมยอนคยอซูเปอร์สตาร์อดีตหัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้โดยพ่ายไป2-3เซต23-25 25-19 25-19 22-25 และ9-15 อย่างสุดมันเกมนี้วิภาวีสีทองทำได้ถึง12คะแนนและเป็นอันดับที่3ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมด้วยพร้อมทำสติมีเปอร์เซ็นต์การรับตบรับเสิร์ฟดีที่สุดภายในทีมด้วยโดยหลังจบเกมนะครับคังซองฮยองเฮดโค้ชของฮุนไดอิลสเตทก็ออกมายอมรับนะครับว่าช่วงต้นเซตที่5วิภาวีสีทองเป็นตะคริวที่ขาทำให้รับบอลได้ไม่ปกติเลยทำให้การรับนั้นมันสั่นคลอนแต่เนื่องจากไม่มีผู้เล่นที่สามารถทดแทนเธอได้เลยเธอเป็นตัวจริงตัวแบกในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนั้นจึงให้เธอเล่นต่อทั้งที่มีการเป็นตะคริวด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้แฟนๆเกาหลีใต้ฉุนจัดเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องสภาพร่างกายของวิภาวีสีทองเป็นจำนวนมากเพราะเธอเป็นตัวหลักของทีมณตอนนี้ห้ามเจ็บห้ามป่วยนะครับโอ้โหเวียดนามเดือดถูกโค้ชไทยแนะจับเหงียนทิบิตเตรียนนักวอลเลย์บอลหญิงตรวจเพศแฟนลูกยางเวียดนามเดือดนะครับเมื่อโค้ชชาวไทยบอกให้เหงียนทิบิตเตรียนหรือตู้เย็นนักวอลเลย์บอลชาวเวียดนามไปตรวจสอบเพศได้แล้ววันที่14พฤศจิกายนนะครับยังคงเป็นที่ถกเถียงสำหรับกรณีเหงียนทิบิตเตรียนหรือตู้เย็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนื่องจากสโมสรในเวียดนามต่างออกมาเรียกร้องให้เธอไปตรวจสอบเพศอยู่เรื่อยล่าสุดโคเต้พระเดชศึกวรวรรณโชติผู้ฝึกสอนชาวไทยที่ไปคุมทีม SCDG ฮานอยในประเทศเวียดนามพูดถึงกรณีเหงียนที่บิตเรียนหรือตู้เย็นว่าผมเคยได้ยินเรื่องกรณีของบิตเรียนวอลเลย์บอลไทยไม่เคยมีกรณีแบบนี้ต้องตรวจสอบเพราะในประเทศไทยข้อมูลนักกีฬาแต่ละคนจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนและได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดที่ไทยยังจัดให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายและนักกีฬาหญิงเกือบทุกคนจะมีคะแนนที่ไม่แตกต่างกันมากนักวอลเลย์บอลไทยแทบไม่มีนักกีฬาที่มีหน้าตาหรือรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเพศตรงข้ามจึงไม่เคยมีกรณีแบบนี้โดยส่วนตัวแล้วคิดว่ากรณีของ
เหงียนที่เบียนเตรียนหรือตู้เย็นควรได้รับการตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรมสำหรับนักกีฬาทุกคนและจากบทสัมภาษณ์นี้ออกไปมีทั้งแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยกันจำนวนมากดังกระหึ่มยินดีด้วยนะครับคนไทยคนแรกนุชราต้อมคำวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมบู๊ลีกใหม่สหรัฐอเมริกาหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอเมริกา AUVB ฤดูกาล2023ซึ่งแชมป์ตกเป็นของลีอาเอ็ดมอนด์ที่ทำคะแนนไปทั้งหมด 4,313 คะแนนขณะที่นุชราต้อมคำจบอันดับที่13โดยได้ทั้งหมด 2,525 คะแนนแบ่งเป็นคะแนนชนะ 1,360 คะแนนคะแนนจากผลงานส่วนตัว989คะแนนและคะแนน MVP 180คะแนนล่าสุดนะครับ SD New รายงานว่านุสราต้องคำมือเซตวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงเล่นให้กับซานดิเอโกในศึก USA Pro Volleyball Federation League อาชีพใหม่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกำหนดเปิดตัวโลโก้ทีมอย่างเป็นทางการในวันที่9พฤศจิกายนนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีทีมเข้าการแข่งขันทั้งหมด7ทีมประกอบไปด้วย Atlanta WhiteColumbus Fury, Grand Rapids Rice, Las Vegas, Omaha, Supernova, Orlando Volsky Rice และ San Diego ซึ่งเป็นทีมของนุชราต้อมคำโดยสำหรับ USA Pro Volleyball Federation จะมีทั้งหมด16สัปดาห์24แมตช์นะครับโดยแข่งขันในรอบทั่วไปในวันที่24มกราคมถึงวันที่12พฤษภาคมปี2024แล้วรอบชิงชนะเลิศในวันที่16ถึงวันที่19พฤษภาคมปี2024ครับยินดีด้วยนะครับซือเจ๊ของเรานี่คือสุขข่าววอลเลย์บอลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่14พฤศจิกายน